ถ้าถามว่า iPhone 6s เหมาะกับใครนะคะสำหรับอุ้มเนี่ยอุ้มว่าอย่างแรกเลยว่าถ้าชอบ iPhone นะคะ iPhone 6s หรือ iPhone 6s Plus เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะคนที่ชอบความลื่นความไหลความรวดเร็วนะคะอยากถ่ายรูปให้มันชัดๆแบบง่ายๆนะคะโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรมากแต่เราก็ถ่ายได้เลยนะคะหรือว่ามีลูกเล่นในการถ่ายแบบไลฟ์โฟโต้ต้องการเรทินาแฟลชเพื่อถ่ายในผับตอนกลางคืนนะคะหรือว่าวัดดี้ซิริอยากมีเพื่อนที่ชื่อซิริโดยที่ไม่ต้องแตะต้องเครื่องนะคะหรือว่าการที่เล่นเกมดูคลิปวิดีโออย่างชัดเจนนะคะด้วยหน้าจออันสวยงามของ iPhone 6s แล้วเนี่ยรับรองว่าไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับอุ้มถ้าใช้ iPhone 6อยู่อย่างที่บอกไปค่ะจะเปลี่ยนไหมก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณคือถ้าชอบก็อาจจะเปลี่ยนขึ้นมานะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันยังเฉยๆอยู่ก็จริงก็ไม่จำเป็นนะคะก็คือใช้ iPhone 6คล้ายๆกันค่ะอาจจะต่างกันเยอะหน่อยตรง Touch ID ที่ชัดเจนเลยว่าใน iPhone 6s เนี่ยเร็วปรื้อกว่ากันเยอะเลยนะคะหรือว่าความที่แรมมันเพิ่มจาก1 GB มาเป็น2 GB ทำให้การใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นะคะที่มันเคยเป็นเจ๊ชอบรีเฟรชบ่อยๆนะคะใน iPhone 6s ก็หมดปัญหานี้แล้วค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการแบบมานั่งรีเฟรชบ่อยๆนะคะส่วนอื่นๆน้ำหนักอะไรเท่ากันนะคะสามารถที่จะใส่เคสของ iPhone 6ได้นะคะถ้าเราใช้ iPhone 6s เรามาใส่เคสคิตตี้ของ iPhone 6ก็จะเห็นได้ว่าเข้ากว่าสีดำเยอะเลยนะคะก็จะมาเป็นสีชมพูคิตตี้น่ารักแบบนี้เลยทันทีค่ะสำหรับคนที่ชอบใน iPhone ก็ไม่ต้องคิดมากค่ะลุยต่อเลยรุ่นนี้ก็น่าสนใจนะคะแต่เรื่องของแบตค่ะความจุของแบตเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่ามันลดลงไปหน่อยนึงนะคะก็จากแบตที่ค่อนข้างจะอาจจะอยู่ได้ไม่เต็มวันอยู่แล้วก็อาจจะperformance ลดลงไปอีกนิดนึงค่ะแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเข้าไปที่แบตเตอรี่แล้วทำการเปิด low power mode ตัวนี้นะคะก็จะขยับขยายกันขึ้นมาได้อีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะหากต้องมีการใช้งานจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกันระหว่าง Note 5กับ iPhone 6s นะคะก็ตามที่ผมบอกไปค่ะว่าขึ้นอยู่กับการใช้งานวัตถุประสงค์ในการใช้งานถ้าต้องใช้ปากกาต้องใช้ฟังก์ชันการใช้งานเยอะ Note 5ก็เก่งกว่าอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเขียนอะไรนี้แต่ถ้าอยากจะมั่นใจในความลื่นไหลหรือว่าความที่เป็น iOS นะคะสามารถจะลงแอปที่ใช้กับ iOS ได้ต้องใช้ Apple Watch หรือว่าใช้ Keynote ในการ presentation บ่อยๆเนี่ยเจ้า iPhone 6s ก็มีภาษีที่ดีกว่าเช่นกันค่ะเอาว่าวันนี้นะคะอุ้มฝากทั้ง3ตัวนี้เอาไว้ในอ้อมใจแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe กันไว้นะคะกับ Channel ไออุ้มรีวิวค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นเนี่ยอุ้มจะเอามาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะ